นโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกำลังแรงงานของชาติไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรงงานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานแรงงานที่อยู่ในสารประกอบการอยู่แล้วผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานรวมถึงกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเป้าหมายเฉพาะซึ่งก็คือแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุและก็ผู้พิการสำหรับการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้กับกลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ตำบลสมสะอาดก็เกิดจากแนวคิดที่ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายประชารัฐที่เกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง3ภาคส่วนก็คือชุมชนภาคราชการคือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ภาคเอกชนก็คือบริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์เราก็มาร่วมกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีงานทำมีอาชีพมีรายได้แล้วก็พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนก็มามองที่ว่าทำอย่างไรให้เขาสามารถพึ่งตนเองได้โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งก็คือถั่วและกล้วยนำมาแปรรูปทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์เองก็ไปจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้จำนวน30ชั่วโมงหลังจากนั้นบริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ก็ได้เข้ามาต่อยอดในการทำบรรจุภัณฑ์เพื่อนำออกสู่ตลาดต่อไปค่ะใส่เล่าว่าไงเป็นประโยชน์ครับดีใจที่ได้เม็ดกิจกรรมนี้ครับเมื่อนั้นก็ได้มีโอกาสได้ไปฝึกอยู่เดือนธันวาเนาะได้ไปฝึกอาชีพพอดีมีบริษัทน้ำตาลมิตรผลร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเพิ่นได้มาอบรมอาชีพให้แม่ก็เลยได้มีโอกาสไปอบรมน้ำเพิ่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะถ้าเฮาดูแลแต่คนพิการถ้าว่ามีอาชีพเสริมเขาก็อยู่บ่รอดที่ผ่านมากลุ่มมิตรผลได้ดำเนินการธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งทางบริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์จำกัดได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ในการฝึกอบรมให้กับกลุ่มคนพิการตำบลสมสะอาดในหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากกล้วยและถั่วเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในพื้นที่โดยบริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์จำกัดได้สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายการบรรจุภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้กลุ่มดังกล่าวประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนในอนาคตอันใกล้นี้ทางบริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์จำกัดจะช่วยสนับสนุนเพิ่มช่องทางการตลาดโดยเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนหน้าบริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์จำกัดทางกลุ่มมิตรผลยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนด้วยนโยบายประชารัฐโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์